ลับมานิวอรุณสวัสดิ์ในช่วงที่2กันนะครับเปิดมาด้วยข่าวเศร้าอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันคุณนันชลิพรนะฮะค่ะเมื่อคืนนี้นะครับมีเหตุรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนเข้าไปลอบวางระเบิดทำร้ายเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดเฉพาะกิจทหารพรานที่49แล้วก็กระหน่ำยิงซ้ำนะครับเหตุเกิดในพื้นที่บ้านริแงหมู่3ตำบลพนูมาศอำเภอจะแนะเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตทั้งหมด6นายนะครับคุณอัญชลิพรคือข่าวตอนแรกมา4เพราะว่าบาดเจ็บสาหัส2ฮะแล้วสุดท้ายทั้ง2ท่านก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเสียชีวิตทั้งหมด6นายนะครับแล้วหลังก่อเหตุเนี่ยคนร้ายหลบหนีแล้วยังโรยตะปูเรือใบด้วยนะเพื่อป้องกันการติดตามนะครับสภาพของการก่อเหตุเนี่ยก็คือบอกว่าหน่วยของทหารพรานชุดนี้เนี่ยกำลังเดินทางกลับหลังจากที่ไปลาดตระเวนแล้วพอถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบกับกลุ่มชายใส่ชุดเขียวคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองนี่แหละประมาณสัก10คนกำลังเดินอยู่ริมถนนก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรเฉลียวใจหรืออะไรก็เดินก็ลาดตระเวนกับหน่วยผ่านไปปรากฏว่าพอคล้อยหลังสัก100เมตรก็มีการกดระเบิดเกิดขึ้นทำให้เสาไฟฟ้าตรงนั้นหักไปเลยนะต้นหนึ่งแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างที่เห็นนะครับนอกจากนั้นพอหลังจากเหตุระเบิดแล้วกลุ่มชายชุดเขียวกลุ่มนั้นก็ยังกระหน่ำยิงซ้ำแล้วก็เอาปืนประจำตัวของนายทหารทั้ง6คนเนี่ยไปด้วยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตเนี่ยก็มี10เอกพรชัยสงเคราะห์นะครับอาสาทหารพรานวีรวิทย์ธรรมนามอาสาทหารพรานทารากอบเกตอาสาทหารพรานธนพงศ์ทวีประยูนและอาสาทหารพรานมาโนทไมตรีสัมพันธ์และอาสาทหารพรานยุทธยงมุงทิราชครับค่ะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะไปธุระกลับมาแล้วก็จบชีวิตง่ายครับท่านผบ.ทบ.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือที่อำเภอระแงะจะแนะใช่ไหมคะอำเภอจะแนะแต่ถ้าหากว่าเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นภาพท่านผบ.ทบ.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ครับท่านลงพื้นที่ตอนกลางคืนนี่คือที่อำเภอจะแนะฮะนะฮะอำเภอเดียวกันคนละอำเภอระแงะ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 เมื่อวานนี้เกิดขึ้นที่จะแนะอันนี้คือระแงะไปลงที่ศูนย์เลยอ่ะครับไปที่หน่วยเลยไปลงที่หน่วยไปลงที่ด่านเลยตอนที่ไปดิฉันก็คิดว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆแล้วอ่ะซึ่งท่านก็เตือนนะท่านก็เตือนว่าถ้าเราจะตั้งรับอย่างเดียวก็ไม่ได้หรือจะเชิงรุกมากไปก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยในส่วนของผู้ก่อความไม่สงบเขาก็เปลี่ยนยุทธวิธีก็อย่างที่บอกในหน่วยที่เมื่อคืนเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังจะลาดตระเวนเขาเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเขากำลังจะกลับไปยังที่ตั้งของเขาแต่มันแต่ไปผ่านแบบเนี้ยกลุ่มชายชุดเขียวไงแล้วก็กดระเบิดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะฮะก็วิธีของคนร้ายก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็ไม่รู้จะพูดไงผมก็เสียใจนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีวิธีการอะไรที่จะปกป้องชีวิตของทหารได้มากกว่านี้อะค่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสักทีนี่เขาว่ากันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยนะค่ะเพราะว่าเป็นไม่พอใจอยากจะเตือนเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะที่เกิดตั้งแต่28เมษายน2547เมื่อวาน27ไงคือจริงๆมันก็ต่อเนื่อง28วันนี้ก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์นะฮะก็ต้องกลับไปคิดกันว่าจริงๆแล้วต้นเหตุเกิดจากใครอะไรยังไงทำให้ไฟภาคใต้ถึงยังไม่ดับมา10กว่าปีแล้วจนกระจอกใช่ไหมนะคะเรื่องของทายาทกระทิงแดงเมื่อวานนี้ตกลงคุณกด1หรือกด2คะกด1ครับไม่ได้กดครับลืมไปแล้วด้วยเอ๊ะอะไรนะกด1ไม่มาเอากด1มากด2ไม่มาก็เจ้ามือเจ๊งนะฮะพอเจ้ามือก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าคือใช่คนเจ้ามือเจ๊งเพราะว่าลูกค้าแทงถูกกันเกือบหมดเจ้ามือเจ๊งนะก็คือไม่มาจากการที่ไม่มาเมื่อวานนี้เหตุผลมีอะไรใหม่ไหมฮะจาก8ครั้งที่ผ่านมาเหตุผลเดิมไหมเขาก็มอบอำนาจให้ทนายความมาขอเลื่อนคดีโดยอ้างว่ามีเหตุเร่งด่วนจัดการธุรกิจที่ต่างประเทศเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยคือธุรกิจเขายุ่งทุกวันนะฮะเขามีธุระเร่งด่วนทุกวันทีนี้ทำได้ไหมก็ทำได้แต่ทุกครั้งได้แต่ทุกครั้งอัยการยอมครั้งนี้อัยการครั้งนี้มันยอมไม่ได้แล้วสิคือสังคมจับตามองขนาดนี้นะฮะในส่วนของท่านโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเรือโทสมนึกเสียงก้องรวมไปถึงรองโฆษกคุณประยุทธ์เพชรคุณแล้วก็อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศคุณอำนาจโชติชัยเมื่อวานนี้ก็ร่วมแถลงความคืบหน้าเลยพอหลังบ่ายสองปั๊บไม่มาแล้วนัดแล้วยายไม่มาบอกว่าไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีเพราะเชื่อว่าเจตนาหนีนี่นะประวิงคดีและหลบหนีครับ
สน.ทองหล่อไปจัดการอนุมัติให้ศาลอนุมัติหมายจับเลยเดี๋ยวจะจับมาฟ้องศาลอยู่อังกฤษก็อังกฤษเถอะฟังเสียงท่านเลยค่ะท่านอธิบดีอัยการดำเนินงานคดีอย่างเทียบได้ได้รายงานให้ทราบว่าเวลาประมาณ16นาฬิกาเมื่อวันที่26เมื่อวานนี้นะครับนายวรยุทธ์อยู่วิทยาผู้ต้องหาได้มอบอำนาจให้ทนายความผู้รับมอบอำนาจขอเลื่อนคดีอีกอ้างเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางเพื่อไปทำธุรกิจในประเทศต่างๆนะครับท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ท่านสุทธิกิตติสถาพรท่านพิจารณาหนังสือขอเลื่อนคดีของผู้ต้องหาซึ่งมอบอำนาจให้ทนายความมายื่นเมื่อเย็นวานนี้ประมาณ16นาฬิกาท่านพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีเนื่องจากผู้ต้องหาขอเลื่อนคดีในลักษณะนี้หลายครั้งอย่างต่อเนื่องนะเหตุผลของท่านสุทธิก็กำสั่งว่าโดยให้ผู้ต้องหามาพบพนักงานอัยการตามนัดคือมาให้มาพบวันนี้ไม่ให้เลื่อนเมื่อวานนี้ไม่อนุญาตให้เลื่อนแล้วก็สั่งให้ว่าให้มาพบพนักงานอัยการในวันนี้หากไม่มาถือว่ามีเจตนาประวิงคดีและหลบหนีส่วนคุณอำนาจโชติชัยอธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศคนนี้พูดชัดกว่าคุณอัญชลีพรเพราะตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าคุณบอสเนี่ยมีธุรกิจอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นคุณอำนาจบอกว่าถ้าอยู่ต่างประเทศก็จะต้องขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนต้องสืบสวนให้ชัดเจนว่าหลบหนีอยู่ที่ใดแล้วรวบรวมคำสั่งฟ้องของอัยการประกอบการพิจารณาอัตราโทษตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนปี51ฟังเลยครับคือขั้นตอนที่ผมเรียนตอนแรกครับขั้นตอนถ้าชำระตัวแรงชาติเนี่ยทำความขอมาทางท่านรายการที่สุดซึ่งผมเตรียมคณะทำงานไว้แล้วนะครับในใจกับคณะทำงานซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศที่เขาอ้างเขาอยู่ปัจจุบันซึ่งรัฐบาลกำลังทำผู้สั่งงานการของชำระในจักรเนี่ยซึ่งมีความคุ้นเคยกันนะผู้ปฏิบัติเนี่ยมาถึงเราเนี่ยผมเรียนว่าคำขอถ้ามีหลักฐานครบตามเงื่อนไขของตามพ.ร.บ.กฎหมายส่งผลร้ายกำแหน่งการตามพื้นที่ยาที่ไทยอยู่ถึงเนี่ยของเราเนี่ยออกเร็วมากถ้าเกิดที่คำขอเราออกไปแล้วนะครับคำขอของทางตำรวจตุรกีชาติที่จะขอให้เราเนี่ยทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งอยู่ประเทศอื่นนะครับถ้าเร็วเท่าไหร่ถ้าทางการนี่เร็วมากเราจะมีแบบนะครับแบบถ้ากรณีของอังกฤษเนี่ยจะมีแบบต้องมีกรอบข้อความอย่างไรข้อเท็จจริงอย่างไรคดีใครเปลี่ยนที่ผู้ต้องหาเปลี่ยนในข้อเท็จจริงนะครับของทางเอเชียเราจะมีแบบเพราะตั้งญี่ปุ่นเราจะมีแบบเราทำเป็นแพทริสเราคือของเราเนี่ยทำงานมาของกองนี้ทำงานมาประมาณเกือบ30ปีแล้วครับอันนี้เขาทางตำรวจชาติเนี่ยทำงานกับเราประจำครับเขาจะรู้ว่าต้องหลักฐานพบนั่นคืออะไรมีการแปลสัญชาติแปลเกี่ยวกับเรื่องคำหมายจับแปลเรื่องข้อเท็จจริงแปลคำสั่งอันนี้ทางกองการต่างประเทศกับเราทำงานประสานงานเรื่องนี้อยู่ครับภายในอาทิตย์เนี่ยก็คือจะมีคือถ้ามาถึงทางรายการสุดเนี่ยไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะยากเรื่องเดียวคุณอัญชลีพรคุณผู้ชมคือจะยากขึ้นเรื่องเดียวถ้านายวรยุทธ์หรือบอสเนี่ยนะไปขอสัญชาติอื่นถ้าขอได้อาจจะทำให้กระบวนการขั้นตอนยุ่งยากขึ้นแต่ถ้าวรยุทธ์ไม่ได้ขอแล้วหลบหนีจนคดีขาดอายุความอันนี้ก็เรียบร้อยไปเหมือนกันนะกระบวนการตามกฎหมายก็เอาผิดอะไรไม่ได้เหมือนกันนะค่ะนะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะครับแต่แน่ๆก็คือไม่มาครับอันนี้ก็ต้องมีใครเขากด1กด2ต่อไหมไม่ต้องแล้วครับว่าเสียเงินโหวตเปล่าๆว่าแนวทางเป็นไม่ต้องนะแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะยังเกาะติดกับประเด็นของคุณวรยุทธ์ไปได้อีกนานแค่ไหนในท่ามกลางกระแสข่าวที่มันมากันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวคนก็จะลืมหรือเปล่าค่ะนะคะเรื่องของดร.สวัสดิ์แสงบางปลาวัย80ปีรองศาสตราจารย์ดร.นะคะเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์เลยสุดท้ายตั้งวงแชร์แล้วก็โกงเงินของคนที่จุฬาไปตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะจับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ20ต้นๆครับไอ้เราก็คุณเตรียมดูเลยผมเตรียมดูเลยเธอมีอะไรที่ดึงดูดให้มีปัจจัยในการทำอย่างนี้ของอาจารย์สวัสดิ์ผมเตรียมดูเลยคุณคิดว่าเป็นสาวใช่ไหมโอ้โหคุณเอาดูภาพเลย20ต้นๆคุณคิดว่าไม่สาวเหรอแล้วตำรวจพูดทำไม20ต้นๆก็20ต้นๆจริงๆอ่ะ
เมื่อ10ปีก่อนนะสิจริงก็ยัง20ต้นๆอยู่แต่เป็นทอม32แล้วเอ้าเหรอแต่หน้าเขาอ่อนแต่ว่าดิฉันไม่ใช่20ต้นๆดิฉันดูตัวเลขผิดคุณอย่าเทียบกับหน้าคุณสิอ่ะเอางี้ในรูปนะครับในภาพด้านหลังเราเนี่ยจะเห็นมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งดูเท่หน่อยชื่อคุณเมธวัฒน์หรือพัชกรคนมั่นอายุ32ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาโอนรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะครับซึ่งคนเนี้ยตำรวจก็บอกว่ารับเงินโอนจากอาจารย์สวัสดิ์ตั้งแต่ปี2553ครบกว่าเป็น10ปีแล้วตั้งแต่ปี53เลยวงเงินที่โอนไปเนี่ย62ล้านบาทแต่ไม่ได้โอนทุกวันนะไม่ได้โอนบ่อยคือโอนเป็นครั้งๆแต่ละครั้งเนี่ยก็มีตั้งแต่หลักแสนหลักหลายแสนบาทไปฟังเลยเธอเล่าให้ฟังเองครับเธอได้อะไรบ้างส่วนมากจะเป็นการโอนมาเพื่อเล่นการเล่นอะไรที่ไหนเล่นต่างๆที่ไหนวิธีการเล่นก็เล่นออนไลน์อะค่ะครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่ยังไงบ้างประมาณ200,000ตั้งแต่ปีไหน53ปี53มีเงินทุกวันเลยไหมไม่ประมาณบางทีก็หายไป2เดือนมีไปเล่นข้าวไปเล่นต่างประเทศด้วยกันไม่ทราบค่ะไม่เคยไปไม่เคยไปไหนด้วยกันไม่เคยเดินทางด้วยกันไม่เคยคือระยะเวลาที่รู้จักมาราวๆเกือบ10ปีมีการพบ4แล้วก็ไม่ได้เกิดการที่ว่าเขาให้มาแล้วแบบว่าให้เอาไปฝากไว้หรือว่าให้เอามาเก็บไว้หรือว่าอะไรเงี้ยให้เอาซื้อของหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีเขาให้ไปทำอะไรคือเวลาเราขอแล้วก็บอกเขาก็มีว่าที่แบบว่าเราบอกว่าเราจะเอาไปลงทุนอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบซื้อของขายอะไรอย่างเงี้ยซื้ออะไรซื้ออะไรแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออ้าวเดี๋ยวมันก็งงๆเดี๋ยวคือจะซื้อเสื้อผ้าก็ขอเงินจันทร์สวัสดิ์ได้แต่ไม่กี่ครั้งหรอกตั้งแต่รู้จักกันมาปี2553ที่เริ่มเล่นการพนันแต่ถ้ารู้จักกันจริงๆอ่ะ10กว่าปีแล้วครับแต่ไอ้เรื่องฝากเงินให้ไปเล่นการพนันเพิ่งเริ่มเมื่อ7ปีที่แล้วแต่ก็มีโอนเงินให้ไปซื้อผ้าอะไรถามว่าแล้วว่าเราเล่นพนันเนี่ยเขาได้ตอบแทนไงอ่ะหมายถึงคุณได้ถึงจะได้คุณเมธวัฒน์นี่ใช่มั้ยคืออย่างงี้ผมไม่อยากจะอธิบายแต่จําเป็นจริงๆค่ะคือลักษณะของการเล่นหนังสือมาเจอเท่าที่อ่านหนังสือและวิดีโออ่ะนะลักษณะของการเล่นพนันออนไลน์ค่ะอยู่ๆเนี่ยถ้าคุณอัญชลีพรสําหรับการเล่นไพ่อย่างงี้นะเล่นบาคาร่าที่เขาว่าเนี่ยอยู่ๆถ้าคุณอยากจะเล่นเนี่ยคุณไปเข้าเว็บไซต์ที่เขาบอกว่ามีการเล่นการพนันแล้วคุณเข้าไปเล่นเนี่ยไม่ได้นะค่ะคุณจะต้องมีการโอนเงินเข้าไปก่อนค่ะทีนี้เนี่ยการโอนเงินเนี่ยถ้าคุณเป็นรายเล็กๆเนี่ยคุณก็โอนเข้าไปสิกี่บาทคุณก็ว่าไปคุณอยากจะเล่น500 พันนึงคุณก็โอนไปแต่ว่ามันก็อย่างที่ว่าแต่พอเป็นรายใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีคนที่เป็นเขาเรียกว่าตัวกลางอย่างนี้ในการที่รู้จักกับทางบ่อนต้นทางเอเย่นบ่อนเลยล่ะบอลเลยล่ะไม่เราเป็นเอเย่นพาไปรู้จักบอลเราเป็นเอเย่นคนที่โอนเนี่ยเหมือนกับเราอะไปหาลูกค้าค่ะพอถึงเวลาคนลูกค้าเราจะเล่นอยากจะเล่นสัก 500,000 เขาก็จะโทรมาหาเราบอกว่าช่วยเปิดเครดิตให้หน่อย 500,000 เพราะฉะนั้นถ้าคุณสงสัยก็คือสงสัยว่าไอ้น้องผู้หญิงคนเนี้ยพจกรเนี่ยเป็นเอเย่นใช่ไหมเป็นเอเย่นเพราะว่าเขาได้ค่าหัวคิวครั้งละ 0.8%และทีนี้ไอ้ความที่ซี้กันก็เลยขอเงินใช้อย่างอื่นเพิ่มเติมได้อาจจะมีได้แหมคนเราบางทีอาจารย์เล่นได้เยอะงวดนี้ขอซื้อเสื้อผ้าครั้งนี้ได้ไป 500,000 ขอสัก 20,000 ได้ไหมอยากได้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าตามที่เขาให้การเนี่ยมันก็พอเป็นไปได้เพราะอาจารย์สวัสดิ์เองก็มีกระแสข่าวมาว่าติดการพนันพอสมควรนะฮะแล้วไม่ได้เล่นเองอย่างนี้พวกติดการพนันนี่มันสนุกเหรอเล่นเองเล่นเองอ๋อเล่นเองใช่ไหมโอนเงินเสร็จปั๊บคุณก็เปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็เล่นเองขออภัยนะคือผมไม่ได้ยุยงให้มันก็จะมีมันก็จะมีกล้องจับให้เห็นเลยว่าคุณสามารถที่จะเล่นได้เห็นไพ่ของคุณเองสู้กับเจ้ามือเลยอ๋อเหรอผมไปดูวิดีโอมานะมีคลิปวิดีโอเห็นนะครับท่านตำรวจผมไม่ได้เคยเล่นนะครับตรวจสอบได้นะแต่ว่าจำไว้นะครับการพนันไม่เคยทำให้ใครได้ดีนะครับคุณผู้ชมเด็ดขาดนะเด็ดขาดห้ามเลยนะฮะก็นี่ตัวอย่างไงรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หรืออะไรอะคะ
แล้วคนที่เอาเงินไปลงกับเขาก็ไม่เหลือด้วยนะคะนี่คือเวลาที่เขาโกงแล้วเอาเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยอสังมันยังอสังหามันยังขึ้นนะที่ดินมันยังขึ้นเวลาขายคืนโอเคยังแบ่งกำไรให้กับพวกนั้นได้แต่เวลาไปเล่นแชร์กับพวกติดการพนันเนี่ยมันละลายหมดไม่เหลืออะไรเลยนะคะทีนี้เรื่องนี้ผมว่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่นะสำหรับตัวกลางเอเย่นทั้งหลายนี่คุณอาจจะแบบไม่ได้รู้เลยนะว่าเขาไปโกงใครมาแต่ว่าคุณเป็นตัวกลางที่เหมือนหาลูกค้าตอนนี้ต้องระวังนะเพราะว่านี่กลายเป็นว่าโดนข้อหาโอนรับโอนเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเลยนะแต่จริงผิดมันไม่ใช่ผิดแค่นี้ด้วยนะคือไอ้ออนไลน์พวกนั้นมันก็ผิดไม่ใช่หรอใช่ต้องผิดกฎหมายการพนันอยู่แล้วผิดพระราชบัญญัติการพนันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็เห็นกันตามคลิปวิดีโอเยอะแยะนะฮะพลตำรวจโทธิติราชน้องหานพิทักษ์ครับนะคะผู้บัญชาการสอบสวนกลางบอกว่าเงินเนี่ยนะคะของกลาง443ล้านบาทตรวจสอบและติดตามพบเส้นทางการเงิน60ล้านบาทนี่ไงก่อนที่พบว่าเมธวัฒน์เนี่ยไปผู้ต้องหารายที่2ในคดีนี้สามารถจับกุมตัวได้แล้วอย่างที่รู้กันแล้วก็กำลังจะประสานไปที่ปปง.เพื่อพิจารณายึดทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมันจะมีอะไรอ่ะแกอยู่แฟตแถวเตาปูนแถวเตาปูนนอนก็ไม่นอนไม่กลับไปด้วยมาเช่าอยู่แถวจุฬานอนสหกรณ์บ้างเงินที่ได้ไปเล่นการพนันหมดเหลืออะไรให้ยึดคุณคือลักษณะนี้คือไม่เอาอะไรในชีวิตเลยนะไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรเลยนะตายเป็นตายใช้อย่างเดียวนะครับค่ะแท็กซี่นั่นเป็นอีกเรื่องนึงแท็กซี่หื่นนะครับจริงๆแล้วเราก็พูดกันอยู่ว่ามาตรการของการป้องกันคนแบบนี้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริการสาธารณะเนี่ยรู้สึกหละหลวมเหลือเกินนะครับชุดสืบสวนเนี่ยเขาก็เอาตัวผู้ต้องหาไปสืบพยานที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีก็สอบพยานสอบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยแต่ประวัติเนี่ยอย่างที่บอกเคยก่อคดีข่มขืนมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้ครั้งแรกข่มขืนผู้หญิงสาวชาวไทยตั้งแต่ปี51ติดคุกไป4ปีออกมาปี55ออกมาได้6เดือนข่มขืนสาวชาวพม่าอีกติดคุกไปอีก4ปีออกมาปี59ออกมาได้5เดือนเริ่มอีกแล้วแล้วทุกครั้งที่ข่มขืนพอออกมาเสร็จก็จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงเพื่อจะอำพรางตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในส่วนของนะเมื่อวานโอชูนในส่วนของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีพลตำรวจตีสุคุณพรมมายนเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเหลือรอหลักฐานเพิ่มเติมเช่นผลตรวจ DNA แล้วก็ผลตรวจร่างกายผู้เสียหายส่วนตอนนี้ผู้ต้องหาก็ฝากขังอยู่เพื่อรอผลพวกนี้แหละคาดว่าจะเสนออัยการสั่งฟ้อง3ข้อหาข้างต้นใช้เวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ครับค่ะเรื่องของที่แม่ฮ่องสอนน่ะคุณในโลกออนไลน์เค้าเมาอะไรกันบ้างอ่ะคือผมน้อยใจไปตั้งแต่วันแรกแล้วว่าโลกออนไลน์เนี่ยมักจะชอบดูคนที่ใบหน้าก่อน คือตั้งแต่วันแรกที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกมาเนี่ยไม่ฟังอีลาค่าอารมณ์อะไรเลย โลกออนไลน์ก็ซัดเลยจริงๆก็ต้องฟังท่านก่อนนะครับว่าท่านจะสวดมนต์ท่านจะอะไรยังไงเช้าเย็นกี่ทีใช่ไหมฮะแต่ว่าพอดาบที่สองที่ออกมาจากพลตำรวจเอกศรีวราอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงวันนี้โอ้โหพาดหัวกันทั้งนั้นเลยผมแบบรู้สึกเลยว่าท่านรอดยากแล้วนะแต่ท่านบอกนะคะว่าชาตินี้ท่านไม่ได้ทำอะไร แล้วท่านยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าท่านทำถูก แต่ว่ามันเป็นเวรกรรมแต่ชาติปางก่อนที่ตามมาต้องชดใช้หนี้ในชาตินี้ครับ อาจจะเป็นกรณีนี้ด้วยนะคะที่เป็นเวรกรรมที่กำลังไล่ล่า เพราะว่าพลตำรวจเอกศรีวรารังสิภามนกุลได้สั่งให้พลตำรวจโทภูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ไปดำเนินการ ในกรณีเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานด้วยนี่ไงเดลินิวลงชัดเจนมากเมื่อกี้เราก็ขึ้นหน้าหนึ่งให้ดูแล้วนะครับศรีวราแฉหลักฐานชัดมัดผู้ว่าซื้อการเด็กแม่ฮ่องสอนแต่ประเด็นตอนนี้คุณอัญชลีพรมันไม่ใช่แค่ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนคนปัจจุบันแล้วสิค่ะมันลามไปถึงอดีตผู้ว่าแม่ฮ่องสอนที่ตอนนี้ย้ายไปเป็นผู้ว่าอุตรดิตถ์ด้วยผู้ว่ารับแลหลบนักข่าวเนี่ยอย่างที่หนังสือพิมพ์เขาลงเนี่ยนะฮะคือตอนนี้คุณศรีวราเนี่ยพูดเป็นประเด็นว่าชัดเจนแล้วมีหลักฐานเกี่ยวกับผู้ว่าแน่นอนแต่ไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่หลักฐานที่เกี่ยวกับนายตำรวจระดับสูงที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะยังไม่ชัดเจนมีแค่ว่าเป็นแค่ผู้ซื้อบริการเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ที่บังคับขายนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของพลตำรวจเอกศรีวรารังสิภามนกุลบอกว่าอย่างนี้ส่วนที่เหยื่ออ้างถึงผู้ว่าแม่ฮ่องสอนเกี่ยวข้องตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนค่ะอันนี้พลตำรวจเอกศรีวราพูดนะแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเกรงจะกระทบ
กับการทำงานตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องเรียกมาสอบปากคำอย่างที่ว่านั่นแหละนะฮะซึ่งในส่วนของท่านพอผู้ว่าแม่ฮ่องสอนโดนอย่างนี้เข้าไปปุ๊บครับแล้วอดีตผู้ว่าแม่ฮ่องสอนล่ะอดีตผู้ว่าแม่ฮ่องสอนที่มันก็สับฉนเลยชื่อตกลงผู้ว่าคนนี้หรือผู้ว่าคนนั้นชื่อคุณพิพัฒน์เอกพาพันธ์ที่ตอนนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พอสื่อมวลชนได้ยินใช่ไหมว่าผู้ว่าแม่ฮ่องสอนบอกโอ้ยคุณไปตรวจดูก่อนผมเพิ่งมาวันนี้คุณเคยเขาบอกไหมว่าคนก่อนคนเก่าคนแก่หรืออะไรค่ะไปเลยครับจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวานนี้ไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ปั๊บที่ห้องประชุมเนี่ยเขามีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายนอยู่ซึ่งผู้ว่าพิพัฒน์เนี่ยเป็นประธานอยู่สื่อมวลชนก็เก่งนะไปถึงยังสัมภาษณ์ไม่ได้เข้าไปถ่ายเลยเข้าไปถ่ายในห้องเลยนะก็ถูกอะต้องพอเข้าไปถ่ายปั๊บนี่ต้องหยุดประชุมชั่วคราวเลยนะเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะเสร็จถ่ายเสร็จก็ออกมารอข้างนอกแล้วก็ประชุมกันต่อพอประชุมเสร็จครับเลิกประชุมทุกคนเดินพร้อมกันออกมาประมาณสัก50คนในห้องประชุมผู้สื่อข่าวก็เตรียมจะพุ่งเข้าไปถามท่านผู้ว่าว่าเมื่อกี้นี้เรื่องการจะพัฒนาจังหวัดแม่จังหวัดอุตรดิตถ์ของเราเรื่องด่านสอนนี่แหละด่านชายแดนที่ติดกับลาว เราจะเปิดเป็นด่านท้าวรจริงไหมคะท่านผู้ว่านักข่าวเตรียมจะไปถามนี้ใช่ไหมคะเปล่าก็จะถามเรื่องแม่ฮ่องสอนนี่แหละเอาล่ะปรากฏว่าพอเดินออกมา50คนผู้ว่าเดินปะปนออกมาพยายามที่จะฟุบจนนักข่าวไม่เห็นน่ะหายไปเลยนักข่าวจำไม่ได้อะฮะโอ้ยไม่ทันหรอกจำไม่ทันหรอกใส่เสื้อวินออกมาเลยเหรอไม่รู้อะแต่ออกปลอมตัวใส่เสื้อวินออกมาถ้าใส่เสื้อวินเนี่ยโดนเลยแต่ถ้าใส่ชุดซาฟารีอย่างเงี้ยยังอยู่นะครับก็ไม่มีสื่อมวลชนคนไหนหรือนักข่าวคนไหนได้สัมภาษณ์หรือพบเห็นเลยจนสุดท้ายไปดูที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยของศูนย์ราชการอุตรดิตถ์ก็บอกว่าโอ้ยท่านผู้ว่านั่งรถประจำตำแหน่งไปแล้วไปดูกล้องวงจรปิดเหรอไม่รู้อะไปแล้วเดินทางออกไปแล้วปรากฏผู้สื่อข่าวยังไม่ลดละความพยายามหันลี่หันขวางไปเจอคุณนวรัตน์เอกพาพันธ์ภรรยาของผู้ว่าและนายกเหล่ากาชาดที่จังหวัดอุตรดิตถ์กำลังยืนเลือกเสื้อผ้าผ้าทอพื้นเมืองที่กลุ่มแม่บ้านจากลับแลเอามาให้เลือกเดินเข้าไปอีกท่านคะขออนุญาตสอบถามเรื่องของสามีท่านหน่อยค่ะไม่ยังไม่ได้พูดเรื่องสามียังไม่มีความว่าสามีออกจากปากเลยแค่พูดว่าขออนุญาตอะไรแค่นี้ก็พอแล้วภรรยาท่านพูดว่าอะไรไม่ใช่ค่ะดิฉันไม่ใช่ผู้ว่าค่ะแล้วก็เดินไปเลยนะครับก็แต่ดิฉันว่านะภรรยาก็คงอยากทราบเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมผมนะคิดไว้แล้วเชียวว่าถ้าสุภาพสตรีอ่านข่าวนี้ปฏิกิริยาจะต้องออกมาแบบนี้จริงๆคุณมันจะต้องอย่างนี้จริงๆว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเนี่ยมันมีอคติทางเพศแฝงอยู่ในนั้นรวมถึงการเฟมินีนมาแล้วรวมถึงการอ่านข่าวด้วยถูกป่ะเดี๋ยวผมอ่านข่าวเป็นการนะไม่มีอคติทางเพศเนี่ยมันมีโดยธรรมชาติทั้งหมดเห็นไหมคุณก็บอกว่าผู้ว่างูงี้ที่ฉันก็บอกเอาจริงๆใครก็อยากรู้ภรรยาก็ยิ่งอยากรู้มากกว่าจริงๆที่หายไปประชุมเนี่ยไม่รู้กลับบ้านเลยหรือเปล่านะกลับไปคุยกันนะฮะแต่ว่าก็มีเสียงหนึ่งนะครับจากคุณศักดิ์ตระกูลเลี้ยงประเสริฐประธานสภาวัฒนธรรมอุตรดิตถ์ก็บอกว่าตอนประชุมเนี่ยตอนที่นักข่าวยังไม่มาเนี่ยท่านผู้ว่าอุตรดิตถ์คุณพิพัฒน์ก็บอกกับที่ประชุมว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นแต่ว่าก็เป็นการแจ้งกับหัวหน้าส่วนราชการในห้องเท่านั้นไม่ได้พูดกับสื่อพอออกมาแล้วหายไปเนี่ยคุณศักดิ์ตระกูลก็บอกว่าจริงๆมีอะไรก็น่าจะพูดกับสื่อมวลชนนะจะพูดจะบอกอะไรก็พูดไปจะปฏิเสธหรือยอมรับก็เป็นสิทธิ์ของผู้ว่าอุตรดิตถ์แต่ไม่ควรหายเงียบแล้วก็หนีสื่อมวลชนแบบนี้ศักดิ์ตระกูลนี่เป็นใครเนี่ยคุณเป็นประธานสภาวัฒนธรรมครับนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผู้สื่อข่าวถอดความทุกคำของคุณศักดิ์ตระกูลหรือเปล่านะอาจจะงานเข้าคุณศักดิ์ตระกูลได้นะครับถ้าไม่ใช่ก็ปฏิเสธไปเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนปัจจุบันครับท่านประเด็นที่ท่านเอามาสู้เนี่ยนะคะถ้าวันแรกเลยก็เปิดมาก็คือเรื่องนั่งสมาธิเช้าเย็นนะคะมาแล้วก็ไม่ฟ้องกลับมาวันนี้ท่านก็พูดเรื่องของศีล5เนี่ยจะเป็นเครื่องป้องกันทุกอย่างนะคะแล้วศีล5เนี่ยก็ป้องกันกรรมได้ด้วยนะท่านพูดแล้วก็มั่นใจใช้คำว่า 100% เลยว่าผมไม่ผิดไปฟังอีกสักรอบนึงค่ะก็ท่านก็พูดแบบนี้แหละท่านผู้ว่าได้เมื่อวานได้ดอกไม้ด้วยนะมีไหมมีภาพคนเอาดอกไม้ไปให้ท่านเยอะให้กำลังใจอย่างนี้เหรออ๋อใช่ค่ะเมื่อวานนี้กลุ่มมวลชนนะคะเอาดอกไม้กลุ่มมวลชนที่แม่ฮ่องสอนเอาดอกไม้ไปมอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้กำลังใจจำนวนมากเลย
แล้วท่านก็พูดในห้องประชุมด้วยนะว่าอยากให้หน่วยราชการทุกหน่วยของแม่ฮ่องสอนเนี่ยให้ความสนใจกับการค้าประเวณีและค้ามนุษย์ในพื้นที่อย่างเด็ดขาดเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของชาวแม่ฮ่องสอนกลับคืนมานะฮะมีไหมตกลงมีไหมถ้าไม่มาเดี๋ยวเราพักกันก่อนเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันค่ะ